ก็มนตรีซีเกมจะมีการประชุมกันวันที่5ที่เราจะเพิ่มกีฬาที่เขาอุทธรณ์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศไปแล้ว40และตอนนี้จะเพิ่มอีก9ก็เป็น49ชนิดกีฬาอาจจะเหลือ48ชนิดกีฬานะครับก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมมนตรีซีเกมวันที่5เนี่ยครับ5กันยาเนี่ยครับเพราะว่าทั้งหมดจะต้องเสร็จก่อนวันที่8กันยาที่ประชุมเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่ปี2565ที่จัดเงินให้ 2,055 ล้านสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าเงินนี้มันจะเอามายังไงนะครับแต่ว่าได้ผ่านเป็นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงบประมาณแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกีฬาในโอลิมปิกหมดนะครับการแข่งขันครั้งนี้45ชนิดกีฬาจะเป็นกีฬาในโอลิมปิกกับเอเชียนเกมส์จะมีแค่4ชนิดกีฬาในแคตตากรี3ซึ่งจะเป็นกีฬาที่อยู่ในกีฬาพื้นบ้าน